สถานีวิทยุหนองตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย106.75เรดิโอทามเมืองระยอง1้3.75บ้านเพลเรดิโอ101.5วททบ้านนาอำเภอกแกลง97.5และวิทยุชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลงร้2 2 5เสนอรายการสื่อกลางโดยทวีปขวัญบุรีและกลุ่มสื่อกลาง บิ๊กตูสั่งทำโพลสำรวจความเห็นประชาชนเลิกหรือไม่เลิกพรกฉุกเฉินพลเอกประยุทธ์ยำ้ำเกษตรกรมีความส่งพันต่อเศรษฐกิจพร้อมหนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณโงหัวแต่อสังหาริมทรัพย์สุดหนักศูนย์โควิดขอคนไทยเข้มข้นเสมอกาอย่าตก ต้องใช้แอปติดตามตัวเพื่อเข้าสู่คลายล็อกระยะที่2ติดเชื้อทั่วโลก4ล้านตายแล้ว280,000ศพโอบามาเล่นหนักโจมตีทรัมรับมือโรคระบาดแบบสร้างความวิบัติหายนะที่โกลาหลวุ่นวายคดี5ครูขมคืนมาราธอนเด็กอายุ14 ผู้บัญชาการตำรวดแห่งชาติกำชับทำคดีรัดก,กุมตรงไปตรงมาฟังความจริงกับสื่อกลางจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรง ยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางการทำความดีนั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเองผู้อื่นไม่สำคัญและไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วง หรือต้องรอคอยเขาด้วยเมื่อได้ลงมือลงแรงกระทำแล้วถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตามผลดีที่ทำจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนและยิ่งทํามากเข้านานเข้ายั่งยืนเข้าผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นและแผ่ขยายกว้างออกไปทุกทีคนที่ไม่เคยทําดีเพราะเขาไม่เคยเห็นผลก็จะได้เห็นและหันหน้าเข้ามาตามอย่าง พระบ,บรมราโชาวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศรึกษาจากมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปันศุ์ที่20ตุลาคม2 5 2 1 ฟังความจริงกับสื่อกลางครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์วันที่11เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2563วันแรม5ค่ำเดือน6ปีชวดจุลศักราช1382ปีคริสตศักราช2020วันจันทร์ผีหลวงอยู่ทางทิศต,ตะวันออกเวลาดีวันี้ตั้งแต่เช้าจนถึง3โมงเย็น น,นี่เป็นวันพืชชมงคลนะครับวันพืชชมงคลนั้นมีมาแต่ตั้งแต่ครั้งโบร,โบราณแล้วก็เลิกลาไปจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็เลยมารื้อฟื้นเกี่ยวกับพระราชพิธีพืชชมงคลเพราะมันจะเป็นเหมือนกับพิธีที่จะคล้ายๆกับว่าเป็นการ เริ่มเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกเป็นมิ่งเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่อยมาเพิ่งจะมีปีนี้ที่พระราชพิธีเพื่อชมคนจรดญพาังคันแรกนาขวันนั้นก็จะต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์การการะบาดของโรควันนี้เมื่อปีพศอ วันที่11พฤษภาคมเมื่อปีพศ2336ในสมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่สองเป็นมันกระสูตรของสมเด็จกรมพระเดชาดิศรท่านผู้นี้เป็นผู้แต่งโครงคําโครงโลกนิจจำได้ไหมครับคําโครงโลกนิจที่เป็นอมตะกบีอมตะกบีนิพนธ์น,นะครับ วันนี้เมื่อปีพศ2534เกิดแฝดอินจันแฝดสองคนนี้นะครับเป็นแฝดที่มีหน้าท้องติดกันแล้วแฝดสองคนนี้ก็มีชีวิตอยู่ถือเป็นแฝดคู่แรกของโลกเพราะฉะนั้นต่อหลังที่มีใครที่เกิดมาเป็นคู่แฝดลักษณะนี้<ๆ>เขาจะเรียกกันว่าแฝดสยามเกิดที่จังหวัดสมุทรสงครามในสมัยรัชกาลที่สองครับ วันนี้เมื่อปีพศ2411ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่4เรือรบของฝรั่งเศสที่ชื่อว่าเฟลีิลองได้เดินทางเข้ามาเพื่อตรวจหาที่ที่จะชมสุริยุปราคาเต็มดวงวันนี้เมื่อปีพศ2493จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้ทูลกล่าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9วันนี้ครับรอบไปเกิดท่านผู้ใดใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่11พฤษภาคมขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณครับขอให้มีสิ่งดีๆสิ่งที่นำไปสู่ความเจริญสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขบังเกิดแก่คุณบุญกุศลที่คุณสร้างทำไว ขอให้สำเร็จในชาตินี้สุขสั์วันเกิดครับให้สุขสั์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลไกลให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุก กันเรื่องดีๆครับก่อนจะคุยกันเรื่องดีๆต้องขอขอบคุณไปถึงทีมงานสื่อกลางนะครับที่ช่วยงานเมื่อวานนี้ลุล่วงไปด้วยดีก็คือผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ผมมีความจําเป็นต้องเดินทางไปต่างจาังหวัดทั้งทัางที่อยู่ในยะควุคุคมนี่น,นะครับแต่ว่ามันก็คืออยู่ทั้งนี้ญาติเสียด้วยแต่ว่ามีความจําเป็นต้องเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันเสาร์ผมถึงต้องไลฟ์สดไลฟ์ live โดย จากที่ที่พักอยู่นะครับก็เลยมันจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็โชว์หน้าหน่อยนะครับเพราะต้องจัดในการเอาสัญญาณเสียงมาออกอากาศทางวิทยุให้ได้แล้วพอเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการอนุรักษ์ภาษาถิ่นระยองผู้จาภาษาระยองก็มีทีมงานอาจารย์สมคิดอาจารย์คุณหมอมนวยคุณวุฒิชัยบุญพันธ์ก็ช่วยกันดําเนินการให้ นายกอดุลบำร,รุงสุนทรเนี้ยนะครับขอบพระคุณมากวันนี้ก็ดดำเนมนรายการได้ตามปกติครับขอบคุณที่ทักทายกันมานี่ผมเห็นคุณมนชัยคันธมูลบอกตอนเช้าชมอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพูดถึงน่านแล้วนี่ผมอิจฉาคุณน่านนะครับชอบปังมากเมืองน่านนี่ถ้าไม่ติดโควิด ตอนนี้อาจจะวนเวียนอยู่แถวมือหน้าแหละนะครับไปทุกปีขอบพระคุณมากครับไปดูเรื่องของเรื่องของบทกลอนของเช้านี้อาจารย์สำนึกคงจเจริญครูเก่าเล่ากลอนเคยได้ยินคำนี้ไหมพีเนื้อหอมผอมเนื้อเหม็นพีเนื้อพีก็คืออ้วนผีนั่นเองแม่ใครที่มีอะไรเยอะๆมีร่วมร่ำรวยเงินทองนะ่ะเนื้อหอมไอคนผอมแน่นอนครับ คนไม่มีไม่มีใครอยากครบครับพีอ้วนชวนชักให้รักใครเนื้อหอมให้ชวนชิดพิษสมัยผอมเป็นกุ้งลุ่งริ่งอยากทิ้งไกลเนื้อเหม็นไหม้คล้ายกลิ่นเน่าเคล้าเนื้อปลาเมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมองเมื่อมัวมมหมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมา เมื่อมอดมุ้ยแม้หมูหมาไม่มามองเราก็บอกว่าขอบคณเจ้าของต้นฉบับในบทที่สองคือบทนี้คงเคยได้ยินกันนะครับคนที่แต่งบทนี้ไม่ทราบเป็นใครแต่ว่าแต่งได้ดีนะครับใช้เล่นคำได้ดีมากแล้วเก็บความหมดเลยตัวมอหมดเลยครับเมื่อม,มั่งมีมากมายมิดหมายมองเมื่อหมูมอง,ม,อม,ม,องมิดมองเหมือนหมูหมาเมือ่อไม่มีหมดมิดมุ่งมอง,ม,องมา พอโมดมวยเนี่ยนะครับเมื่อหมดมวยแม้หมูหมาไม่มามองอ่ะอาจารย์ประวิตยมันหมายครับฝากข้อคิดาำเช้าวันนี้บอกว่าขยันไม่สันโดษทุกโทษจะตามาขยันเนี่ยดีนะครับแต่สันโดษก็คือการหาความสุขกับที่มันง่ายๆดัปถุที่มันน้อยๆนะครับสุขด้วยสิ่งที่มีอะไรมีก็ถือว่าสุขได้ทั้งนั้นคือถ้าขยันแต่ไม่สันโดษมันเป็นทุกข์ครับ ขอบพระคุณข้อคิดดีๆยามเช้าจากทั้งสองอดีตผู้รนวการนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพออสมุกคงเจริญท่านพอประวิทย์เมน่นหมายครับไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ4นาฬิกาที่ผ่านมาโดยบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไป ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นลักษณะก็คือลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่งเนื่องจากตอนนี้มันมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยแล้วนะครับตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้6 0โมงเชา้าวันนี้ถึง6 0โมงเชา้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่แล้วก็จะมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละ40มีลมกระโชกแรงลูกเห็บ ตกบางแห่งบริเวณแม่หองอนเชียงใหม่เชียงรายไล่เรื่องแทบจะทั้งภาคเหนือเลยครับอุณภูมิตอนเช้าๆมัน24เดี๋ยวมันร้อนจัดขึ้นมาตอนกลางวันมันจะถึง41เพราะนัน้นจะมีลูกเห็บตกครับภาคเหนือภาคตอนออกเชียงเหนือขอภยัยร้อนถึงร้อนจัดอีสานนี่ก็มีฝนพายฝุฝนฟ้าขนองร้อยแล้ว40เหมือนกันทั้งภาคเลยมีลมกระโชกแรงแล้วก็จะมีลูกเห็บตกบางแห่งด้วย อุณหภูมิสูงสุดวันนี้ภาคอีสานร้อนมากนะครับ42องศาภาคกลางร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ก็ทั้งภาคเหมือนกันจะมีลูกเห็บตกบางแห่งได้ด้วยลมกระโชกแรงอุณหภูมิสูงสุด41ภาคตะันอกวันนี้อากาศร้อนพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่ง บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดอุณภูมิสูงสุด40พูดถึงแถบตะวันออกบ้านผมเมื่อคืนนี้ผมดูลายกลุ่มนะครับก็อยู่ในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เดี๋ยวนี้การสื่อสารก็พัฒนามาสู่ยุคข,ของสังคมออนไลน์มีคนบอกว่าให้ hey, ระวังพายุฤด,ดูร้อนนะมันจะมีอย่างนี้มีคนนึงก็บอกว่าอยากเห็นอยากเห็นน่ะมาเลย อยากเห็นลูกเห็บอย่าเลยนะครับอย่าไปเห็นมันเลยมันไปซื้อน้ำแข็งกินดีกว่าแต่ว่าไอ้แบบหล่นลงมาป้งเป่งป้งเป่ง,ปง,ปง,ปงหรือว่าเปิดลังคาปลิวนี่มันไม่สนุก,กนะครับก็คงพูดเล่นกันบอกแม่อยากเห็นลูกเห็บไม่เคยเกิดมาไม่เคยเห็นลูกเห็บเม็ดน้าแข็งนั่นแหละครับทำเม็ดเล็กๆสักขนาดนิ้วก้อยหูไม่มือก็อยังดีสนลนมาเป็นขนาดลูกมะนาวนี่อยู่กลางแจ้งไม่ได้นะครับ แต่ภาคตะวันออกนี่ผมไม่เคยเคยเห็นนะครับโอกาสที่จะเกิดไม่มากนักหรอกไปภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนร้อยละยีอุณหภูมิสูงสุด37มสิภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40อุณหภูมิสูงสุด36กรุงเทพและปรินนมณฑลวันนี้มีฝนพายุฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพืรร้นที่มีลมกระโชกแรงอุณหภูมิสูงสุด39 ขอบคุณกรมบุตุนิยมวิทยาครับแล้วก็ไปเริ่มกันที่รายงานข่าวต่างๆครับพูดถึงเรื่องของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขาก็ทำงานกันตลอดนะครับเขาก็จะมีการแจ้งใน l ลายนะครับแอปพลิเคชันไลน์ที่ผมแนะนำไปแล้วไม่ต้องแนะนำแล้วเนาะบางคนอาจจะเคยเข้าไปแล้วคือมันมีข่าวบอกว่า กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนว่าในช่วงวันที่1 0ถึง13พฤษภาคมจะเกิดพายุฤดูร้รรอนก็คือมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าผ่าออมีคนถามมันจริงหรือปลอมตอนวนี้คนชักผาวากับข่าวปลอมก็ศูย์ต่อต้านข่าวปลอมบอกอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงเป็นการเตือนการบางคนส่งคนชักเริ่มจะแยงแยงกับไปข่าวปลอมนะครับ เมื่อวานนี้10พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทรงพระกรณาโปรโลดเกล้าโปรดกระหมอ่อมโปรโดอารัธนาให้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานอัมพ์อ,พอัมภะโรซึ่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนั่นครับสเสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลูกเสกมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก ณพระบโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระบรมมหาราชวังซึ่งพลเอกประยุทธ์จุลานทน์ประธานองค์มนตรีประธานฝ่ายคารวสนะครับก็ไปเป็นประธานฝ่ายสงวันพืชมงคลปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกทั้งหมด5 0 0พนนะครับเพื่อ ข้าวพิธีปลูกเสกที่พระอุสรดบัตรประสีรัตนา,าสดารามเพื่อทาขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็พันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคจเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับพาะปลูกในปี2 5 6 4นําไปพระราชทานแก่พระสกนิกรแล้วก็ชาวนาทูวประเทศเป็นมิ่งเป็นขวัญตามประเพณีนิยมแล้วก็ให้เป็นไปตามโบราณราชาประเพณีนะครับ พูดถึงพายุฤดูร้อนเมื่อวา,าทนที่เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอภูกามยาวอำเภอดอกคําใต้อำเภอแม่ใจและอีกหลายอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและในช่วงเย็นทนี่เกิดพายุฝนฟ้ากระนองลมพัดกระโชกแรงพัดเอาต้นไม้หักโคลล่นล้มบ้านเรือนถูกพายุพัดหลังคาก็ปลิวแล้วก็ยังโดนเอาสิ่งสาธารณประโยชน์หักโค่นล,ล้มไปเยอะเลยทีเดียว ที่อำเภอแม่ใจนะครับวัดเขาจะมีเขาเรียกวัดศรีบุญชุมอยู่ที่ตาบลศรีถ้อยอําเภอแม่ใจพายุพัดเอายอดฉัดบนเสียนพระคือต้องนึกถึงพระนะยืนพระก็จะเป็นเขาเรียกปางเปิดโลกแล้วจะมียอดฉัดอยู่เหนือเสียนพระนะครับหักโค่นลงมาเลยชวาวบ้านก็ล่ำดูกันไปนะครับก็เป็นเรื่องของพายุลมแรงไปที่ต่างประเทศนะครับ ุณโอบามาเป็นอดีตประธานาธิบดีจำได้นะครับบารักโอบามาเมื่อวานนี้เปิดฉากโจมตียอย่างสุดแสบเลยทีเดียวสัดคุณโดนั่นทรัมป์ซึ่งบางคนเรียกเขาว่าทรัมป้านะครับเรื่องเกี่ยวกับการรับเมือโรคระบาดไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ก็คือโควิด -19 บอกว่าเป็นการสร้างความวิบัติ หายนะที่โกลาหลวุ่นวายอย่างสุดๆฟังคํา <doo> วิบัติหายนะที่โกลาหลวุ่นวายอย่างสุดๆนะครับเขาพูดคุยสื่อสารผ่านทางเว็บเดี๋ยวนี้มันง่ายกาเวลาจะออกสื่อเขาก็เล่ายาวเลยทีเดียวนะครับบอกเขามีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่เอาพวกเอาพ้องสิ่งที่พวกเราสู้รบปลบมือด้วยเนี่ยได้แก่พวกที่มีแนวโน้มแบบเนี้ยเห็นแก่ตัวก็มองมีแต่เอาพวกเอาพ้องตัวเองสร้างความแตกแยก มองคนอื่นเป็นศัตรูเป็นนี่เป็นแรงกระตุ้นที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของชาวอเมริกันมันเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ว่าทําไมการต่อโต้กับบิกฤตการระดับโลกคราวนี้จึงอยู่ลักษณะที่แสนจะอ่อนระหวยรุยแรงและไม่มีความแน่นอนแล้วมันจะกลับกลายเป็นความเลวร้ายแม้กระทั่งกับส่วนที่ดีที่สุดของรัฐบาลมันได้กลายเป็นความบิบัติหายณะที่โกลาหลวุ่นวายอย่างสุดๆเมื่อความคิดจิตใจแบบนั้น แบบที่คิดแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในนี้นะสำหรับฉันนะหมายว่าอันนี้ของฉันอันนี้ของฉันแบบที่เที่ยวไม่พอใจกับคุณไปเส่ทุกคนเมื่อความคิดจิตใจเช่นน,น,นั้นเป็นเช่นนั้นก็เป็นสิ่งที่ดําเนินการกันอยู่ในรัฐบาลของอบของของอเมริกาอบามาซัดแรงเลยนะครับเออกลับมาบ้านเราก็พูดคุยเรื่องดีๆกันนะครับในท่ามกลางวิกฤตนี้ มันก็ได้เห็นน้ําจิตน้ําใจของผู้คนน้ําจิตน้ําใจตามภาษาแบบคนไท,ไทยนะครับคือเหมือนกับว่าใครช่วยอะไรได้เราก็ช่วยใครทําอะไรได้เราก็ทําเพื่อเราชอบพูดคํานี้กันใช่ไหมเราต้องฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะผ่านไปด้วยกันนั่นแหละครับก็พอคือเวลาเราเราเราดูภาพ ที่เห็นอะไรแบบนี้เราก็จะมีกำลังใจที่ดีแต่ถ้าเมไหรเห็นคนประเภทที่มันทําให้เราจิตตกเราก็จะรู้สึกแย่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ต้องเลือกเสพข่าวให้ดีนะครับเอาเรื่องดีๆคุยกันหน่อยเมื่อวานนี้ก็เป็นการรวมตัวเขาบอกเป็นครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะถึงแม้จะอยู่ในขณะนี้เป็นโครงการที่เขาเรียกว่า Life for Life ที่มีบรรดาเหล่าศิลปินดาราเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งในทั้งนอกวงการบันเทิงและวงการสื่อบัชน เข้าไปร่วมกันอย่างคับข้างเพื่อร่วมส่งพลังใจสู้โควิด -19 ทาง Facebook Page Life for Life ตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มเมื่อคืนเสียดายที่ผมอยู่กับพวงมลาลัยรถตลอดนะครับก็เลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูก็ใครอยากไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับเห็นบอกว่าผมมาเห็นภาพข่าวตอนค่ำๆบอกว่า p ีเตอร์คอปดารนดัน อะไรพวกนี้นะครับเขาก็มาร่วมวมือร่วมใจกันเพื่อคือเขาจะเอารายได้เนี่ยครับสมทบทุนเข้ากับ10มูลนิธินะใครสนใจก็ลองไปเปิดเดี๋ยวนี้มันมันง่ายไงสื่อสารง่ายเหมือนอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนไม่คิดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างเช้าขึ้นมาผมจะจัดรายการวิทยุสามสิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยเช้าขึ้นมาก็ต้องเอาแลวครับแผกกีุู่กีตาขับรถเข้าไปในเมืองไปที่สถานีวิทยุแล้วก็ ในขณะนั้นก็จะต้องขนหนังสุพิมพ์เป็นห้าฉบับสิบฉบับไปกวางกองเกลื่อนพเนนเทินทึกน,นั่งดูนูน่นดูนี่แล้วก็เล่าไปกว่าจะหมดชั่วโมงแล้วก็ขับรถกลับเป็นวันหนึ่งขับรถ 20- ่0มกิโลอย่างเงี้ยคไม่รู้อทำอยู่ได้ไงกันกัน30กว่าปีเดี๋ยวนี้ง่ายมากครับนั่งอยู่บ้านก็ทารายการอยู่ที่บ้านได้คอมพิวเตอร์อเครื่องเดียวมีไมโครโฟนมีมิกเซอร์อาจทางานได้แล้วแล้วพอไปต่างจังหวัดไม่ต้อง โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยครับมันก็สามารถส่งทั้งภาพทั้งเสียงไปได้ผมถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้โลกของการสื่อสารมันกว้างไกลไร้ขอบเขตจริงๆนี่ยังมานึกไปออกว่าต่อไปมันจะขนาดไหนประเด็นทุกคนก็จะมีสื่อเนี่ยอย่างอย่าง a c e b o o k เมื่อา Facebook, าวานนี้โครงการ Live for Life ของจากวิกฤตโควิด -19 ของบรรดาหเหล่าศิลปินทั้งหลายก็ใช้วิธีนั้นนะครับทาง Facebook Page จ ใครสนใจก็ไปดูกันนะครับพูดถึงเรื่องดีๆเรื่องก็คือมันเป็นไอเดียน่ารักของเพื่อนมนุษย์ที่เริ่มเราจะเริ่มเห็นหลายตู้ขึ้นนะครับติดตั้งตู้เขาเรียกตู้แบ่งสุกเชิญหยิบไปเอาไปกินฟรีเลยแล้วคนก็ไปหยิบเอาไปกินแล้วคนเห็นเออดีแฮะฉันทำฉ,นฉันอยากทำมั่งอ่ะฉันอยากทำบุญว่าเอาก็ไปซื้อปลากระป๋องบาง มันมีสำเร็จรูปบ้างน้ำปลาน้ำสม้มน้ำดืม่มอ่ะเอาไปใส่ไว้ในตู้ตู้เนี่ยก็จะมีป้ายติดบอกว่าหยิบแต่พอดีหากมีก็แบ่งปันเติมใจให้ครนใครที่เดือดร้อนผ่านไปก็สามารถไปหยิบสิ่งของในตู้เอาไปกินได้เลยนะครับก็คงมีมีใครมาถึงขนาดโอ้ขวาดไปหมดตู้ก็หยิบเอาไปแต่พอดีเอาปลากระป๋องสกักกระป๋องนึงนะเอาที่บ้านอ,าอยู่กันสคนเอาไอเอา,าอไอ้แล้วแล บะหมี่ที่เป็นครับเดียเ๋ยวนีเน้เป็นเขาเรียกกันมาม่าครับนั่นแหละโฆษณาให้ซะเลยมันก็เป็นแก้วสําเร็จไปกอดน้าร้อนกินได้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีใครที่เดือดร้อนผ่านไปผ่านมาก็สามารถหยิบสิ่งของในตู้เอาไปกินคนที่อยากทําบุญก็มาใส่ไว้เนี่ยผมเห็นหลายจุดแล้วครับอย่างเช่นเขาเรียกตู้เรืองสีแบ่งสุกที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุประเสริฐคณากูล ผู้บริหารโรงเรียนเรื่องศีวิทยาก็เอางบส่วนตัวมาซื้อของครูเวนก็มาดูแลนะครับครูก็เขาจะมีครูครูเวนเราประจําวันคอยดูแลเอามาเติมมาใส่แล้วก็ปรากฏว่ามีคนเอามาใส่กันเยอะเลยครับผมชอบมากคํานี้บอกตู้ปันสุกหยิบแต่พอดีแบ่งปันน้ําใจให้คนอื่นด้วยนะคะแต่คุณครูไปแก้ทำไมนะะักะเดี๋ยวนี้มันใช้ภาษากันยังไงไม่รู้นะฮะสบัด สวัสด,ดีค่ะเวลาพิมพ์มาในไลน์สวัสด,ดีค่ะเขาต้องสวัสด,ดีค่ะอย่าเหลือให้คนอื่นเหลือว่าให้คนอื่นด้วยนะคะไม่ใช่เหลือว่าให้คนอื่นด้วยนะคะภาษาดือเพี้ยนหมดเอาไปปากเสียค่อยอีกกำลังจะเล่าเรื่องดีๆเห็นเยอะมากครับเนี่ยวันนี้มีหนังสืพิมพ์อะไรนเนะนี่ยนะนังสืพิมพ์แนวหน้าเขาเอาภาพรวมภาพตู้แบ่งสุก จากตรงน้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้เอามารวไมไว้เต็มหมดเลยนะครับเยอะมากซึ่งตอนนี้กำลังนิยมทำกันผมว่าดีนะใครเดือดร้อนก็มาเอาไปเอาไปกินเอาไปใช้ใครมีเหลือก็มาแบ่งปันกันไว้สังคมเราอยู่ได้เพราะอย่างนี้เมื่อวานนี้เห็นพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญซึ่งเป็นเลขาธิการแพทยสภา,าโพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว บอกว่าตู้ปันน้ำใจตู้แบ่งปันตู้ปันสุกตู้กับข้าวตู้ใดๆที่เกิดขึ้นด้วยอนนิสง์บุญกุศลขออนุมโมทนาครับขอเรียนว่ามีคนมีที่เดือดร้อนจําเป็นและต้องการความช่วยเหลือแน่นอนเพราะ9ล้านคนตกงานจากภาคธุรกิจที่หยุดกิจการเรื่องการท่องเที่ยวขนส่งต่างประเทศหยุดหมดเพราะฉะนั้นนี่คือน้ําใจคนไทยที่จะช่วยเยียวยาพวกเขาได้อย่าให้คนเห็นแก่ตัวบางคน ที่มาเอาของบริจาคจำนวนมากทําให้ท่านเสียความรู้สึกไม่อยากบริจาคเลยครับเพราะคนที่เดือดร้อนมีอยู่จริงแล้วก็จะได้อนุสงผลกระทบไปด้วยบอนพี่น้องประชาชนที่ทําบุญอย่างน้อยในวันเกิดหลังตักบาตรพระสงฆ์และช่วยกันทําทานบริจาคด้วยสิ่งของอาหารแห้งใส่ตู้ใกล้บ้านให้คนที่เดือดร้อนไปมารับไปจะได้อิ่มบุญกันทัวหน้าขอผู้รับโปรดทิ้นใจผู้อื่นนําไปแต่พอดีเพื่อกระจาย แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยคุณธรรมเราจะเฉลียทุกเฉลียสุขและทำให้ผู้ทำให้ผู้บริจาคได้มีความสุขในการให้ไม่ยกเลิกไปซะก่อนคือถ้ามันจะยกเลิกจะยกเลิกเพราะอะไรเพราะคนบางคนไงคือบางคนพอไปทาแล้วก็เออ,อยู่บ้านสองคนเอาไปหกเลยแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ต้องออกมาอีกคือแบ่งๆกันไปนะครับหมออิทธิพรบ,บอกว่า นี่คือความหวังที่เห็นน้ำใจของคนไทยนะครับเราอยู่ได้เราไปได้ไม่ควรจะมีคนอดตายในประเทศไทยเนาะตอนนี้เศรษฐกษิจมันผมว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับหลังจากที่คลายล็อกเดี๋ยวตอนช่วงท้ายรายการในช่วงการเมืองจะไล่ฝั่งเรื่องที่นายกลุงตูก่กำลังเตรียมเนี่ยวันนี้ก็จะประชุมกันแล้วมั้งจะถามแล้วเอาไงคือลองนึกดูตอนนี้คนป่วยคน ติดเชื้อในบ้านเราเนี่ยมันน้อยและมันก็พร้อมที่เราจะคลายล็อกแต่บางคนกลัวไงมันจะกลับไปเหมือนมันจะย้อนกลับมาเหมือนแบบสิงคโปร์เหมือนแบบญี่ปุ่นหรือหลายประเทศไหมคือถ้าเป็นเนี่ยทีนี้หายยะเลยนะเพราะตอนนี้คนมันไปแบบเริ่มละตอนนี้นเริ่มแล้วครับไออย่างผมได้บอกตรงผมไปถึงนู่นจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ก็ยังดีมันม,ม,มีมาตรการคัดกรองเข้าเข้าไปตรงไหนเขาก็จะตรวจเขาก็จะวัดเขาก็จะอะไรเงี้ยแต่การอย่าตกนะถ้าตกเมื่อไหร่คราวนี้ตอนที่คนเดินทางเยอะๆอา้าวและคนนี้ไปไหนมาบ้างเข้าไปตรงไ,ไหนเมื่อไหร่นะครับเอาเชื้อมาจากตรงไหนเอาไปแพร่ตรงไหนเดี๋ยวยุ่งอีกแล้วเดี๋ยวถึงตอนนั้นนะครับพอเขาล็อกก็จริงๆล็อกแบบล็อกคอไม่มีการปล่อยเลยทีนี้ สวยเลยเทีนี้เศรษฐกิจกษษษจะยิ่งบันไรกว่านี้เพราะนั้นพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันนะครับต้องบอกกันอย่างเงี้ยพูดกันตรงตรงตอนเนี้ผมเห็นแล้วร้านเริ่มจะเปิดอ่ะกินกันเข้าไปนั่งกินไปอะไรได้แต่พอเราเห็นคือคือกลัวมันจะกลับมาแบบเดิมไนงะชราใจเอ๊ะไม่ต่างสมวมหรอกตอนนี้มีคนทั้งประเทศต้งเกือบเจล้านมีติดเชื้อแค่ห้าคนไม่เป็นไรนะนี่มันจะเป็นถ้าแบบนี้ หรือไอแบบอะไรนะเปิดอะไรทีนึงก็เฮลโลสารพาเหมือนวันที่เขาเปิดขายแอลกอฮอล์วันแรกน่าแบบนั้นนะ่ะน่า้าเกิดติดก,กันอีก,กบไรลเลยมันก็จะไปกันใหญ่ย้ำนะใครจะว่าไงก็ว่าเถอะผมยังอยู่ข้างหมอทวีสินหมอพูดถูกการจะตกอย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะถ้ามันกลับมาใหม่แล้วยุ่งแล้วเนี่ยตอนนี้สมมตินะสมมติติต่างว่า มันประครับประคองอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอค้าแม่ขายตอนนี้เริ่มออกมาขายได้แล้วทำไมครับไปตลาดนัดก็ไปขายได้แม่ค้าข้าวแกงขายข้าวแกงได้เงินห้าพันที่รับไปเขาไม่ได้หยุดจ่ายนะมันกลายเป็นว่าเออเป็นกําไรละห้าพันฉันได้มาเดี๋ยวเดือนหน้าฉันได้อีกเดือนโน้นฉันได้อีกเมษาพฤษภามิจารณาเขาก็ไม่ได้หยุดจ่ายเขาก็ให้เหมือนเดิมในขณะที่เรากลับไปทำมาค้าขายได้มันดีไหมล่ะ มันก็ดีอ่ะนะครับแล้วมันก็ทาท่าว่าจะงอหัวกลับมาได้แล้วเศรษฐกิจคือถ้าเปิดให้ผู้คนเขาทมากินกันได้เนี่ยเอาเถอะมันเราอยู่กันได้มันจะไม่ดีเหมือนเดิมก็แล้วกันแต่ว่าต้องให้มันทุกสิ่งที่เรากําลังทำนะวันนี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะ new normal วิถีชีวิตวิถีใหม่ชีวิตวิถีใหม่นั่นแหละดีแล้วอย่างที่รรู้กันนะครับหลายธุรกิจยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ เรียกว่าตอกฝาโลงเลยคนไม่มาเที่ยวหรอกครับตอนนี้แต่เดีดเด๋ยวมันก็ดีหลายอย่างดูเหมือนจะดีนะครับแต่อย่างอสังหาริมทรัพย์พวกคอนโดมิเนียมะอะไรต่างๆตอนนี้ก็บอกอาการสาหัสลามไปถึงกำลังซื้อในประเทศลูกค้าก็หดหายไปด้วยนะครับเพราะว่าสมมติใครที่กำลังจะซื้อเมื่อสัก2องเดือนก่อนตัดสินใจจะซื้อบ้านจะซื้อน่นซื้อนี่ตอนนี้ฉังักแล้วครับตอนนี้ฉังัก ซึ่งยังไงก็ตามพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีพูดหลังประชุมครมเมื่อเมื่อ,อวันที่น่าจะประมาณวันที่๕พฤษภาคมที่บอกว่ารัฐบาลได้หารือในที่ประชุมคลมแล้วให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้เนะเข้าไปดูแลว,ว่าจะมีมาตรการช่วยอะไรตรงไหนเนี่ยรัฐบาลคาดการณ์ว่าผลกระทบเศรษฐกิจอาจจะถึง6เดือนอาจจะถึง9เดือนพอพูดแค่นี้พับมันก็มีคนพวกหนึ่งนะ ก็หยิบเอาไปจับบอกเนี่ยเพราะเป็นการบริหารแบบโง่ไงไม่มีสมองไนงะผมก็นั่งดูเขาด่ากันไปนะครับให้ให้ใครถ่วยนะครับตอนนี้มาเหอะก็มันเป็นกันทั้งโลกคือท่านก็ขาดการบอกมันอาจจะ6เดือนนะอาจจะ9เดือนก็ต้องเตรียมมาตรการรองรับกันเป็นระยะระยะไปแต่คนบางคนก็เรียกว่ามือไม่เผาเท้าราน้ำนะครับวิ๊บจารไปด่าไปก็ผมก็ไม่ว่าหรอะครับ คือนาทีนี้บางคนสนุกปากกับการได้ด่าได้อะไรไปเรื่อยเปยื่อยเก่าเถอะครับอ่ะพูดถึงเรื่องตรงนี้เรื่องมาตรการช่วยเหลือนะครับผมคงไม่ต้องมาสรุปให้ฟังแล้วนะเรื่องของไฟฟงไฟฟ้าเพราะว่ามีคนถามเข้ามาผมบอกลองไปย้อนเทปดูแล้วกันแล้วผมก็เล่าไปแล้วหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเกี่ยวกับไฟฟ้าเล่าแล้วคงไม่เล่าแล้วละ่ะเมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินคุณหมอทวีสินก็ ออกมาถแถลงเหมือนเดิมทุกวันสาธา,านกศศกศูนย์โควิดผมเรียกศูนย์โควิดง่ายดีนะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0ง9เวงเล็บโควิด -19 พูดจบแทบเป็นลมครับยาวเหยียดไม่ไหวทางการก็ว่างัน้นสรุปยอดผู้ติดเชื้อสะสม3,000กับ9สะสมเนี่ยหมายถึงว่าเป็นตั้งแต่แรกนะกลับบ้านไปแล้วบ้างตายไปแล้วบ้างหายป่วยไปแล้วบ้างอะไรเนี่ย รวมว่าตั้งแต่ต้นที่มันมีเชื้อเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยผู้ติดเชื้อทั้งหมด3,009 0กับคนใน68จังหวัดผู้ติดเชื้อรายใหม่5รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเพราะฉะนั้นยอดคนตายเพราะเหตุโควิด -19 สมมติถ้ามันหยุดนั้วันนี้เลยก็คือเราก็จะไปพูดต่อรุ่ลูกุ่นหลานว่ามีคนตายทั้งหมด56คนนีต้องประคับประคองไว้อย่างนี้นะครับ หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้กลับบ้านอีก7คนรวมแล้วที่ติดเชื้อมา3,000กับ9คนนั้นหายป่วยสะสมหมายถึงว่หายป่ยสสยวย,ปยแล้วกลับบ้านแล้ว2,794ยังอยู่ในโรงพยาบาลอีก159ารายคุณหมอทวีสินพูดถึงสถานการณ์ซึ่งตอนนี้ผู้ป่วยทั่วโลกนะ4ล้าน1แสนเอาตัวเลขกลมๆแล้วกัน4ล้านกับ10,000แ คนตายเนี่ยครับสองแสนมื่นนี่ผมพูดเฉพาะตัวเลขกลมๆนะไม่น้อยนะครับสองแสนแปหลายประเทศก็เริ่มมาตรการคลายล็อกแต่คุณหมอทวีสิงพูดเมื่อานบอกว่าเราต้องเข้มข้นเสมอกาดตกไม่ได้ขอภาวนาให้เกาหลีใต้ควบคุมโรคให้ได้คือเกาหลีใต้นะ่ยตอนนี้เขาได้รับการชื่นชมถึงการตรวจหาผู้ติดเชือ้อแต่เมื่อ พอเวลาเขามีผู้ป่วยรายใหม่จนถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงขึ้นเนี่ยเขาก็เลยต้องปรับระบบจากการตรวจแบบปูพรมมาผสมกับการตรวจแบบจำเพาะเจาะจงเป็นบางกลุ่มซึ่งหลายประเทศก็ทําอยูขอ่ของประเทศไทยก็ไม่ต่างกันคุณหมอบอกว่าภาวนาให้เกาหลีใต้ควบคุมโรคให้ได้ต่อไปนี้เราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวก,กับการติดตามตัวบุคคลเหมือนอย่างที่เกาหลีใต้ที่ว่าต้องติดตามตัวบุคคลถึงพันคน ก็เลยต้องใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยก็าแอปพลิเคชันนี่ตอนนี้ผมยังไม่รู้นะเขาจะใช้ยังไงนะคือจีนเ,เนี่ยอย่างจีนอย่างเกาหลีต้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จในการติดตามตัวบุคคลมาจากไหนไปไหนไปไหนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ศูนย์โควิดขอความร่วมมือประชาชนเพราะเราจะได้ผ่อนคลายในวาระระยะที่สองไมหมผ่อนคลายไหมก็ต้อง ก็ต้องพูดถึงว่าแล้วเราทายังไงกันต้องให้ก่อนส่งผัากับตรงนี้นะครับร่วมมือกันดีเราก็ปลดปล็อกกันเราก็ไปได้เร็วอย่างที่ผมบอกครับตอนนี้ผมเห็นแม่ค้าแม่ขายเมื่อวานนี้ผมก็เดินเข้าไปในตลาดก็พูดคุยกับแม่ค้าบอกเป็นไงก็บอกเออหายใจให้คอคลองหน่อยออกมาขายของได้ถึงคนจะน้อยหน่อยก็ยังดีแล้วดูตลกตลาดมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีอย่างที่ผมบอกครับต้องช่วยช่วยกันเนาะ ถ้าทุกคนช่วยกันแบบนี้ได้หมดนะรักษามาตรฐานอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็ให้ดูไว้เรื่อยๆนะครับอย่างที่ตลาดบ้านผมก็จะเป็นเงี้ยนะครับมีจุดคัดกรองผมเดินเข้าไปก็เห็นมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาก็มาคอยอวัดอุณหภูมิหยดน้ำยาใส่มือให้ทุกคนเดินเข้าไปแม่ค้าแม่ข,า,มขายสวมแมสนะดูทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็ได้ทำให้ดูดีนั่นแหละครับเราช่วยกันรักษามาตรฐานเลยนะ ไปถึงเรื่องของพวกข่าวปลอมหน่อยมันมีได้ทุกวันนะไอ้พวกปลอมข่าวผมก็ไม่รู้จะปลอมทำไมถงหนานะอย่าไปเชื่ออย่าไปแชร์กันนะครับข่าวปลอมอย่างเช่นวีข่าวประงหนังสือต่างๆเชิญชวนพี่น้องประชาชนซื้อสลากออมสินออนไลน์โดยบอกว่าสามารถซื้อผ่านเว็บไซต์ได้เลยเริ่มต้นบาทเดียวเท่านั้นศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกว่าเป็นข้อมูลเท็จเท็จนะอย่าไปส่งต่อเลยแล้วก็มีนี่ครับมีมีมีข่าวนึงกรอกแบบสอบถามจากไพรสนินไทยลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลเท็จบริษัทไพรสนินไทยไม่ได้เป็นผู้จัดก,กิจกรรมให้ประชาชนไปกรอกแบบสอบถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษสวรรค์ไม่มาเลยอย่าไปเชื่อ ก็หกทั้งนั้นบางทีมันหลอกข้อมูลผมเล่าไปแล้วหดหนึง่งผมเองยังชะล่าใจเลยนะครับหาหนะักกรอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวตรงไหนที่มันจะล้วงลึกเข้าไปไหนเราก็หยุดนะแต่ปรากคน่ากรอกไปกรอกมาพักพวกคนที่ส่งมาบอก hey, เฮ้ยก็จะกรอกเข้าไปทําไมก็บอกแล้วมันข่าวปลอมบอกก็ดูไม่ทันพอเห็นส่งมาจากเธอฉันดูภาพฉันก็กรอกเลยแต่ไอีที่บอกว่าข่าวปลอมมาเพิ่งมาเห็นทีหลังก็บอกื ขนาดเตือนชาวบ้านอยู่ทุกวันยังโดนนะเนี่ยนะครับคือมันจะมาถึงความลับบางเรื่องจริงๆผมไม่ได้มีความลับอะไรมากมายหรอกแต่มันมีบางอย่างเช่นตัวเลขรูนี้นั่นก็ไม่ควรจะบอกใครนะครับอ่ะอย่าไปเชื่อมันพวกพวกข่าวปลอมเออสลับสับเปลี่ยนไปฟังเรื่อนบ้างเนาะเดี๋ยวสักครู่ค่อยกลับมาเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกันคือทุกวันนี้มันจะมีขา่ขาวแย่ข่าวร้าย เยอะมากครับอย่างเช่นอันนี้เอาเฉพาะภาพถัวบอกจับหนุ่มใหญ่เมืองคอนแพร่คลิปโป้เด็กในกลุ่มลายเจอของกลางในมือถือกว่า800 0ไฟล์คือมีคลิปอย่างเนี้ยคลิปคือเดี๋ยวนี้มันหาดูง่ายไงไอพวกคลิปลามกอะไรทั้งหลายเนี่ยครับมันหาดูง่ายแต่เขาบอกอีตาคนเนี้ยเอาหยิบโทรศัพท์มือถือมาดูเนี่ยมีถึง800 0กว่าไฟล์คือเผยแพร่ เอาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะครับอนาจารย์เด็กมีการอัปโหลดสื่อลามกอาจารเด็กเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตตำรวจข็อออกขอออกหมายจับแล้วก็สุดท้ายก็จับได้นะครับชื่อนายพงพรมัคควันเป็นคนตำบลขนอมอำเภอขนอมจัหมงหวัดนครศรีธรรมราชจับได้นะครับแล้วก็เนี่ยวันนี้เราจะเห็นข่าวพวกนี้คือคือมันจะถี่มากขึ้นทุกทีนะครับ เพราะว่าสื่อลามกมันเข้าไปถึงเด็กๆนะแล้วทีนี้เด็กๆอายุน้อยๆพอแกได้รับการยั่วยุดูไอ้สื่อพวกนี้เยอะๆเข้าบุญิภาวะน้อยไงผลสุดท้ายก็ไปก่อเหตุมันก็เลยมีคดีอาจาก,กรรมคดีประเภทข่มขืนประเภทอะไรเยอะมากขึ้นทุกทีแตวันนี้ผมอาจจ่านเฉพาะหัวข้อข่าวก็แย่แล้วกองปราบอะไรเนี่ยจับกลุ่มหนุ่มหืน ข,ข่มขืนก็ะทำชํำเราเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีเรื่องของเรื่องคือลวงหลานอายุ10ขวบไปหัดขี่มอเตอร์ไซค์แล้วพาเข้าป่าข่มขืนอย่างเงี้ยเป็นต้นปขมรวบนุ่มโรงงานข่มขืนเด็กหญิงอายุต่ำกว่า15ปีหลบหนีกวาเปีอย่างเี้มันแย่อแต่เรื่องนี้ต้องเล่าหน่อยคือมันเป็นเรื่องที่น่าหดหูใจ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคงจะเคยเห็นแล้วนะครับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ5ครูกับ2ลูกศิษย์ที่ทั้งข่มขืนทั้งรุมโทรมเด็กอายุแค่14ปีมันเป็นกรณีของผมเล่าเหตุนหน่อยนะเด็กหญิงอายุ14ปีเป็นนักเรียนชั้นมสองของโรงเรียนอบอกชื่อเลยก็แล้วกันเพราะว่าสื่อมันเปิดมาแล้วนะครับโรงเรียนดงมอนวิทยาคมตำบลดงมอนอำเภอเมืองจังหวัดบุกดาหารถูกครู5คน ฟังไม่ผิดครู5คนกับสิทธิ์เก่าอีกสองคนคมคืนเด็กๆก็มีคมคืนเด็กคนนี้มาเป็นเวลานาน,านกว่า1ปีต่อมาตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง7คนแล้วศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารให้ครูทั้งหาคนออกจากราชการไว้ก่อนผมไปนั่งไล่ดูเหตุการณ์นะครับดูเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ดูอะไรยาวก็มีไล่ตั้งแต่ปีที่แล้วครูสอนคณิตศาสตร์ หลอกเด็กไปข่มขืนหลังจากนั้นก็มีสลับผลัดเปลี่ยนกันไปนะครับนัดพบป่บ้านพักครูอ้วันนั้นครูคนนี้อีกคนครูวิทยาศาสตร์อีกคนครูสอนวิชาเอกสังคมอีกคนเป็นครูช่วยเป็นครูผู้ช่วยสอนวิชาสังคมเนี่ยผลัดเปลี่ยนเวียนกันเราล่าคร่าวๆแค่นี้แหละแต่ผมจะบอกว่ามันมีรายงานข่าวบอกว่าเมื่อวานนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรมุกดาหารพร้อมชุดสืบสวนนำ เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่นะครับในโรงเรียนดรงวันวิทยาคม4จุดไม่ว่าจ,จะเป็นทธิบ้านพักครูในบริณโรงเรียนตรงนี้ตรงนี้ที่ที่ที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับก็พบหลักฐานหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วเรื่องนี้ท่านผู้บัญชาการตำหมดแห่งชาติครับก็คือท่านผอบอรตอรอจักรทิพย์ชายจินดากำชับ ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนรวบร,รวมพยานหลักฐานด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้นาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบคดีเป็นสําคัญและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องนี้เปิดเผยโดยพันตํารวจเอกกฤษณพัฒนเจร,ริญซึ่งเป็นรองโฆษกตํารวจพูดถึงความคืบหน้าคดีนี้นะครับก็ติดตามดูกันนะครับ มันเป็นเรื่องของความย่ามใจที่กระทํากับเด็กอายุแค่สิบสเท่านั้นเองแล้วตัวเองนั้นมีโดยฐานะอาชีพนะครับเป็นครูที่ต้องสอนลูกศิษย์แต่ว่ากระทําการอย่างนี้นี่ถือความผิดเรียกว่าหลายเด้งเลยทีเดียวไปเรื่องข่าวกิจกรรมอื่นต่อครับนี่ก็มีเหตุผมเล่าคร่าวๆเนาะมีเหตุยิงกันที่จังหวัดลบบุรี ที่ตำบลถนน,นใหญ่อำเพอเมืองจังหวัดลบบุรีแต่ที่มันน่าสลดใจตรงนี้ครับคือคนตายในชื่อร้อยตรีสราวุฒิพวงเพชรอายุ63ปีเป็นอดีตทหารนะครับแล้วคนยิงเป็นใครคนยิงก็คือสิบตัวโมเด็ทีทัศ์พวงเพชรฝังชื่อแล้วเป็นไงนามสกุลเดียวกันไล่ไปแล้วมาเป็นลูกชายของคนตายครับเป็นตำรวจกองปร,ราบเป็นคนยิง หลังจากยิงเสร็จก็ขับรถหนีไปตำรวจก็สกัดจับตั้งจุดสกัดแล้วจับได้พร้อมอาวุธปืนซึ่งตอนนี้คนยิงก็เครียดนะครับยิงพ่อตัวเองก็ติดตามดูนะครับข่าวคราวเป็นยังไงยังไม่เป็นที่เปิดเผยเมีอีกข่าวหนึ่งอดีตตำรวจตระเวนชายแดนป่วยทางจิตยิงเมียฆ่าตัวตายตามเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีข่าวแบบนี้เยอะมากครับมันหนึ่งมันหนึ่งเอาผมไม่เล่าแล้วคือฟังแล้วมันก็จะจิตตกนะ เมื่อวานนี้มีอีกเรื่องครับเป็นเรื่องก่อนไอ้ไอนี่จะบอกว่าไงร้ายจริงๆตำรวจนครพนมประสานกับตำรวจการศินป์จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยกระบวนการค้ายาเสพติดในขณะที่ตำรวจตั้งจุดตรวจสกัดนะครับก็มีชายวัยรุ่นต้องสงสัยขับรถกระบะอีซูซุมาจอดเจ้าหน้าที่ขอตรวจคนแต่ชายวัยรุ่นที่ขับรถยนต์กระบะต้องสงสัยมาจอดนะครับ วิ่งหลบหนีลงจากรถแล้วทำอะไรครับมันไม่วิ่งไปเปล่าไปคว้ารถตราโรของตำรวจที่จอดรถสตาร์ททิ้งไว้นะครับหลบหนีมุ่งหน้าเข้าไปในพื้นที่จังหวัดสกลนครเข้าเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมโอ้โหทีนี้กลาหนแล้วครับขับรถตราโรนะขับรถตราโรของตำรวจแล้วเอาไปจอดทิ้งไว้ที่บริเวณสันเขื่อนในพื้นที่ตำบลหน,นองบ่อตำบลคำพี อำเภอนาแจากจังหวัดนครพนมแล้ววิ่งหนีเข้าป่าต่ออีกตำรวจจะชราใจวันก่อนผมเล่าใฟังไปทิ้งแล้วเขยา่าเขยา่าประตูหลุดออกมาได้สามคนวิ่งลงมาตำรวจเอากุญแจรถเสียบขาไปเลยเป็นรถหลวงไงกะว่าไม่มีใครกล้ามาล้วงของงูเขียวเอารถตำรวจไปเลยเนี่ยแบบนี้ก็เหมือนกันเรื่องแบบเดียวกันเลยครับเตือนภัยหน่อยครับเรื่องนี้เคยเล่าฟังบ่อย ใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นไปเล่นมาทั้งสายเสียบนะครับฟังให้ดีนะครับเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจโทรปริญญาจใจเที่ยงเป็นร้อยเวรโรงพักเมืองระยองรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างพรสว่างพรกุศลระยองบอกว่ามีผู้เสียชีวิตในบ้านพักซอยคลองขุดริมถนนเทศบาล44เขตเทศบาลน,นครระยองก็ประสานแพทย์เวรไปดูก็แม่ของผู้เสียชีวิต คือน้องคนที่เสียชีวิตเ,เขาเป็นนักเรียนชั้นมสามู้เสียชีวิตน่อนอนอยู่บนพื้นหน้าห้องนอนชื่อน้องสมคิดหรือออมสีเงินอายุ15ปีซึ่งแม่ที่ชื่อว่าดาวนะ,นะครับก็นั่งร้องร้องไห้อยู่ข้างๆศพลูกกันนะครับคือน้องคนนี้ก็นอนหงายนุ่งเกงขาสั้นไม,ไ,มไ,มไม่สวมเสือ้อแหละครับไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่ว่าเมื่อตำรวจดูเนี่ยมันมีปลั๊กไฟ ต่อสายพ่วงออกมาจากห้องนอนออกมาเสียบกับสายชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วตัวเขาเนี่ยน้องเนี่ยนอนทับอยู่บนสายไฟพ่อบอกว่า,าลูกชายคนโตนะครับไปร้องเรียกบอกว่าให้มาดูน้องตอนนี้น้องตายแล้วน้องอมเนี่ยกำลังเรียนมสามกำลังจะขึ้นมสี่ที่เรียนระยองวิทย์ปากน้ำนะตัวพ่อบอกว่าเตรีมยมจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้แล้วก็กำลังจะเอาโต๊ะคอมมาตั้งเพราะไม่อยากให้ลูกนั่งใช้คอมกับพื้น น้องชอบนอนเล่นโทรศัพท์เสียบชายโทรศัพท์ชาร์จไปด้วยซึ่งก็ห้ามเสมอเพราะเห็นข่าวว่ามันไม่ปลอดภัยนะลูลกนะตอนนี้มันเป็นช่วงที่โรงเรียนยังยังไม่เปิดเทอมไงนะเพราะโควิด1 9น้องเขาก็เล่นโทรศัพท์อยู่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าสายไฟมันรั่วหรือย,ยังไงนะครับน้องอยู่บ้านตอนเย็นเขาบอกพี่ชายกลับมาเห็นขึ้นไปก็เห็นน้องนอนแน่นิง่งก็รีบไปตามพ่อมาก็ไม่คิดว่าลูกจะจากไป จริงๆน้องอมเขามีโรคประจําตัวอยู่นะครับนะครับเขามีโรคประจําตัวอยู่บ้างยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจพิสูจน์ตามตามกระบวนการแต่ยังไงก็ตามผมก็เลยเอาข่าวนี้มาเล่าฟังบอกว่า,าให้ระวังนะครับให้ระวังแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่ตามข่าวบอกว่านักเรียนมสามชาร์จมือถือนอนทับปลั๊กไฟดับอนาดอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังช่วงนี้เด็กยังปิดให้พึงระวังด้วยมันจะมีกรณีอย่างเช่น เมื่อวานนี้ที่โคกตูมจังหวัดลบบุรีก็มีเด็กจมน้ําตายนะครับเด็กอายุก็14ลงเล่นน้ํากับเพื่อนแล้วจมน้ําตายไปเลยก็เด็กๆก็อยู่บ้านก็ต้องระวังนะครับสลับผัดเปลี่ยนไปฟังเรื่องอื่นแล้วกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของที่มันเกี่ยวเนื่องกับโควิด -19 อยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เมื่อวานนี้คุณธนวัฒน์พลวิชัย ชื่อนี้ท่านจะคุณคุ้นชื่อเป็นผู้อำนวยการศูยรนย์พัฒนาเศรษฐกิจหมาทยาลยหอการค้าไทยบอกว่าตอนนี้โดยสรุปนะเขากำลังลุ้นกันอยู่ว่าจะปลดล็อกธุรกิจในวันที่17พฤษภาคมไหมนะถ้าปลดล็อกธุรกิจเนี่ยมันจะทําให้ตัวเลขเงินมันหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนะครับถ้ามีการปลดล็อกภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นในวันที่17พฤษภาคมมันจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นเกือบ200,000ล้านบาทต่อเดือนมันจะทาให้เศรษฐกิจไทยนี่หยุดสุด หยุดการซุดตัวหรือมันจะฟื้นจากจุดต่ําสุดนะครับคือที่ผ่านมามันต่าสุดแล้วละ่ะเพราะมันทำมาหากินไม่ได้แต่ถ้าเปิดปลดล็อกวันที่17เจทุกอย่างก็จะเข้าสู่ระบบแต่อย่างที่ผมบอกไงมันจะปลดล็อกได้ไม่ได้มันอยู่ที่อะไรอยู่ที่อะไรอยู่ที่คนไทยทุกคนครับเออวันก่อนนี้ผมพาดหัวให้ฟังบอกเตรียมเฮหม่อมเตา่มมเตาหม่อมเตาก็คือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุล มอมเตาเป็นรัฐวิวาการส่งแรงงานนะบอกมอมเตาชงคอรมอเพิ่มเงินช่วยเหลือลูกจ้างเป็น75%แถมลดเก็บเงินสมทบนายจ้างเหลือ1%นะผมไม่มีเวลาเล่ารายละเอียดละแต่ปรากฏว่าในเวลาต่อมาครับบอร์ดสปสก็คือเขาเรียกว่าคณะกรรมการประกันสังคมบอร์ดสปสพูดหลังจากประชุมบอกว่ายังมีมติเหมือนเดิมครับคือไม่เอาวันนี้นักสื่ิ์มก็เลยผ้าถุงกบอก ไม่ใช่วันนี้เมื่อวานบอร์ดสอปอดสฉีกหน้าหมอมเต่าไม่เพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนไม่ลดเก็บเงินสมทบนายจ้างคือไม่เอาด้วยสรุปไม่เอาไอ้ที่หมอมเต่าบอกจะทาเงี้ยสุดท้ายหมอมเต่าก็เลยต้องถอยผมจะสรุปว่าอย่างนี้นะหมอมเตา่าท่านก็ต,ต้องต้องถอยแล้วครับเพราะว่าเ,เรื่องของเรื่องมันจยังไม่เสนอก็แล้วกันนะครับเมื่อวานที่คุณดวงฤทธิเบญจาที่คุณ ดวงฤทธิเ์เบญจาทิกุลใช้ลุ่งเรืองเป็นผู้เช่วยวและตรีประจำกระทรวงแรงงานบอกว่าได้เรียนถามหม่อมเตาหรือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสนุนุลรัมนตรีกระทรวงแรงงานถึงก็ณีที่จะเอาเรื่องการเพิ่มสิทธิทประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จาก62ไปเป็น75จะเข้าสู่การพิจารณาของ,ของคอรมวันที่12พรุ่งนี้นะครับซึ่งปรากฏว่ารัฐมนตรี กระทรวงแรงงานบอกว่าคงต้องหารือกันในกระทรวงให้ได้ข้อสรุปซะก่อนเพราะ,ะนั้นสัปดาห์นี้จึงยังไม่นําเสนอสรุปบางงานนะคือตอนนี้บอร์ดสปส,สก็บอกอย่างเช่นคุณอรุณีศรีโตซึ่งเป็นผู้นาแรงงานก็บอกว่ากรรมการบอร์ดประกันภัยสังคมบอกไม่มีใครเห็นด้วยที่จะให้ลูกจ้างได้รับเงินช่วยเหลือมากขึ้นแต่ไม่ใช่เอาง,งบประมาณเอาง,งบของประกันสังคมไปทุ่มทั้งหมดเงินกองนี้มี1 6แสนล้านบาท ควรจะใช้เมื่อลูกจ้างตกงานหรือออกจากงานเพื่อประทังความเดือดร้อน3-6เดือนคือเราต้องคำนึงถึงผู้ประกันตนที่เขาจ่ายเงินกันทุกเดือนทุกเดือนด้วยถ้าในอนาคตถ้าเขาตกงานก็ควรจะมีสิทธิ์ใช้เงินนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดรัฐบาลต้องการจะช่วยเหลือลูกจ้างมากกว่า62%ก็ใช้งบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนก็ได้นะครับก็คือทุกคนมีเหตุผลมีข้อกังวลเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ ก็ต้องค่อยๆพิจารากันไปมีข่าวดีจะบอกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับมีรายงานข่าวเผยแพร่เมื่อวานนี้บอกว่าชาวไร่อ้อยทั่วประเทศรอลุ้นรับเงินค่าอ้อย1 0ึ่งล้านบาทเดือนมิถนายนนี้หลังจากที่กระทรวงอุตสาหก,กรรมเขาก็พูดคุยกันกันกบสำนักงบป,ประมาณกระทรวงการคลัง เช็คราลยละเอียดอัตราจ่ายเงินต่อตันอ้อยแล้วรอหนังสือตอบกลับเป็นทางการเพื่อเสนอคอรมอรับทราบอีกรอบหนึ่งเช้าไราอ้อยก็หวังว่าจะได้เต็มอัตราตามกรอบที่เสนอนะครับก็ผมไม่ถนัดเรื่องนี้จริงๆอันนี้พูดตรงๆไม่ไม่ไมค่อยถนัดเรื่องของอ้อยนะครับเรื่องพวกนี้แต่ว่าเห็นแต่ว่ามีข่าวบอกว่าเ,เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลบอกว่าตอนนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายหาหรือร่วมกับสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังเพื่อสรุปแนวทางการจ่ายเงินช่วเหลือพี่น้องชาวไร่อ้อยตามมติคอรมอ .21 เมษาที่เห็นชอบกรอบปรุงเงินช่วยเหลือฤดูการผลิตปี2562ทับ2563ประมาณ10,000ล้านบาทก่อหลังจากได้รับหนังสือตอบกลับสำนักงบอย่างเป็นทางการกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะนําความเห็นจากทุกส่วน นำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบอีกครั้งหนึ่งก็คาดว่าวงเงินช่วเหลือดังกล่าวจะดาเนินการเบริกใจให้พี่น้องเกษตรกรได้เร็วสุดมิถุนายนนี้นะครับคุณสมคิดจาตุสีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เามื่อวันซืนดีมีการประชุมแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับผู้บริหารส่วนราชก,การทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณ แล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราัฐเอกชนแล้วก็สภาเกษตรแห่งประเทศแห่งชาติคุณสมคิดบอกว่าที่ประชุมได้หารือการรับมือหลังเศรษฐกิจโลกมันซุดตัวแล้วการท่องเที่ยวมีปัญหาเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศ,รเทศสร้างความเข้มแข็งกับท้องถิ่นในช่วง1ปีจากนี้ไปแล้วก็ดึงภาคเอกชนรายใหญ่เข้ามาร่วมดูแลชุมชนก่อนจะนําเสนอคอหมอพิจารณาสัปดาห์หน้านะครับก็คือเนี้ยวันนี้ก็จะเริ่มพิจารณาละ ก็จะมีการสร้างงานการผลิตการตลาดการจ้างงานต้นเดือนมิถุนายนโดยใช้วงเงิน400ล้านบาทจากพอระกองเงินกู้เพื่อเอามาพัฒนาชุมชนเพื่อให้ส่วนราชการเสนอโครงการดูแลชุมชนนะครับเรื่องนี้ก็ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับคุณสมคิดบอกว่าก็ต้องพยายามที่จะสร้างอาชีพในระดับหมู่บ้านนะ เอาโดยคร่าวๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลาลี่จะออกมาเวลาผมเหลือสัก2-3นาทีอยากจะเล่าเรื่องนี้ก่อนครับคือเมื่อวานนี้นนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีกลาโหมปราศัยเนื่องในวันเกษตรกรประจําปี2563โดยที่นายกรัฐมนตรีก,ก็ก็พูดถึงเรื่องของภาคเกษตรที่มีความสําคัญต่อร,ระบบเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วท่านนายกก็บอกว่า ภาคการเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณรัฐบาลก็ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเกษตรนะครับเพราะนั้นขอบคุณพี่น้องเกษตรกรอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะหนุนให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการได้ครบวงจรสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของตลาดคือผมจะบอกให้ว่า เกษตรกรบ้านเรานะครับเขาไม่ทำดาหรอกครับคือเป็นทั้งนักวิชาการเองเป็นนักการตลาดเองเป็นอะไรเองเขา,เาตัวรอดเข้ามาได้ตลอดแต่ว่าบางทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามนะครับบางทีเราเราขาดการส่งเสริมสนับสนุนก็อย่างจริงจังถ้าทุกคนช่วยกันนะครับอย่ามองพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นเพียงแค่ในช่วงจะเลือกตั้งหรือตอนที่ต้องการกําลังอะไรบางอย่างต้องมองให้เขาให้ตลอดนะครับเหมือนอย่างที่ ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชร,รัชกาลที่9ครับส,ส่งให้ความสำคัญกับเกษตรกรมากมาก่อนเลยพี่น้องเกษตรกรเรานะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งครับเวลาจะหมดแล้วลุงตู่สั่งให้ทําโพลสำรวจความเห็นประชาชนนะครับผมภุ้สัาดาห์ถือไว้บอกว่าประชาชนเตรียมตอบคําถามได้เลยคือขณะนั้นมันมีเสียงสะท้อนมาจากสังคมหลายความคิดเห็นคือ1 ให้ยกเลิกพรกรฉุกเฉินเนื่องจากผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันและสถฐกิของประเทศอีกอก็หรือจะเป็น 2. ให้ยกเลิกพรารกรฉุกเฉินแต่ยังไม่อยากให้นกักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือ 3. ให้คงพลรากรฉุกเฉินเอาไว้ก่อนเพราะเป็นห่วงว่าจะมีการระบาดของโควิด1น่อีกรอบหนึ่งแต่ขอให้ผ่อนคลายเช่นยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวหรือขยายเคอร์ฟิวออกไปจากเดิม สี่ทุ่มถึงตีสี่อาจจะเป็นห้าทุ่มถึงตีสี่อะไรเงี้ยนะครับวันอังคารที่12พฤษภาคมคือวันพรุ่งนี้พลเอกธีรวัตรบุญญวัตรเสนาธิการทหารบกในฐานะเสของกรมนจะเป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหาในการออกแบบสอบถามก่อนจะนําไปแจกจ่ายก,กับพี่น้องประชาชนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในหนึ่งสัปดาห์พี่น้องประชาชนเตรียมตัวสอบตอบได้เลยยกเลิกมายกเลิกนะครับแต่อย่างที่ผมบอกมันต้องอยู่ที่ เราทำตัวกันยังไงเ,เวลาเหลือไม่มากนะเอาแค่พาถัวก็แล้วกันพลโทรพระดรพัฒนถาบุตรเป็นเลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษพักเพื่อไทยคือถ้าพูดถึงอดีตเนี่ยท่านเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติถ้าพูดตอนนั้นน้ำหนักก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้พูดในฐานะการเมืองบอกว่าประชาชนกำลังแรงแ้นแค้นม็อบกำลังมา แล้วก็เลยบอกฟันทงเลยบอกว่ารัฐบาลนี้จะล้มล้มก่อนที่โควิดจะจบขาดการมานับแต่นี้ไปม็อบฟรอมโฮมจะพาแฟลชม็อบหวนกลับมาเป็นหัวเชื้อสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เกิดขึ้นเร็วประชาชนกำลังแรนแค้นและชิงชังรัฐบาลสถานการณ์มัน,มน,มนบังคับไม่อาจรอให้จบพิฤตษโควิดนี้ไปก่อนหรอกนะครับนี่พลโทพารดอพูดคือไม่ทราบเหมือนกันว่าคนที่รอไม่ไหวเป็นพี่น้องประชาชนหรือว่า หรือว่าเป็นนักการเมืองอีกคนนึงครับคุณจตุพรพรมพันธ์คุณจตพุพตรพบอกเชื่อถ้ารัฐบาลปล่อยให้คนอดอยากยิ้วโหยคาตการเมืองในอนาคตไม่เหมือนขัดแย้งเมื่อปี40่เพราะมันจะไม่มีฝ่ายเสื้อแดงเสื้อเหลืองแต่มันเป็นเรื่องของคนอดอยากยิ้วโหยกับรัฐบาลแล้วก็บอกว่าเปรียบรัฐบาลเหมือนการบินไทยที่รอวันเจ๊งทั้งคู่พูดจริงไม่ได้แช่งแต่ไงก็พังในขณนะ,ะที่ฝากฝั่งก็จะมองอีกอย่างเหมือนกันนะครับอย่างหมอวัรงค์ น่าสนใจครับหมอวรลลงบอกว่าแม่เวลาเหลือแค่ไม่ถึง30มสิบวิอ่ะผมเก็บไว้พูดเล่าพรุ่งนี้ก็แล้วกันเกี่ยวกับกรณีของหมอวรลลงกับอาจารย์แก้วสารอติโพธีเวะลาหมดแล้วครับลากันตรงนี้เลยดีกว่าผมก็อย่างนี้นะครับนั่งทํางานอยู่คนเดียวคุมภาพบั่งคุมเสียงบ้างดูข่าวเล่าไปเรื่อยหันไปหันมาเวลาหมดไปเนาะอยากย้ายกันทำาหากินครับทำงานการกันเดี๋ยวพรุ่งเช้ากลับมาคุยใหม่วันนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีบันทึกกลุ่มสื่อกลางและผมทวีปวันบุรีสวัสดีครับ